มะละกอชื่อพื้นบ้านมักหูค่ะลักษณะของมะละกอเป็นไม้ยืนต้นประเภทเนื้ออ่อนนิยมปลูกทั่วไปเพราะนำผลดิบมาทำเป็นส้มตำนิยมรับประทานมากในภาคอีสานผลสุกรับประทานเป็นผลไม้มีรสหวานอร่อยมากค่ะสรรพคุณทางสมุนไพรของมะละกอรากของต้นมะละกอต้มกับน้ำแล้วดื่มจะช่วยขับปัสสาวะได้อย่างดีค่ะ